อ้ายเพลงนี้ไม่นานเองอะใครวะประจำทางเป็นพลังงานเอ้ยใครอะรู้อะจำไม่ได้คิดไม่ออกไม่รู้จริงหรอไม่รู้เลยWelcome to พิมพ์ Channel สวัสดีค่ะเงาโฮกับบุ๊กกระบองอีกแล้วนะคะสวัสดีครับคลิปนี้ได้ทำสักทีครับผมตายลามครับผมลามใครวะนั่นเองเราทำปีที่แล้วแล้วเนาะเป็นปีแล้วโคตรนานคลิปนี้นะคะทายลาม EP 3นั่นเองตอนแรกเนี่ยบุ๊กกับบุ๊กจะหาเองใช่ไหมคะพอบุ๊กหาเองเนี่ยถ้าอันไหนที่บุ๊กรู้อะหวังรู้มากกว่าบุ๊กแน่ๆบุ๊กก็เลยแบบโพสหาให้น้องๆมาเม้นดีกว่าแต่พอโพสหาปุ๊บแทบสลบอะเอาจริงเดี๋ยวนี้แบบเพลงมันเยอะมากครับศิลปินก็แบบโอ้โหเยอะมาก yes. คือสมัยก่อนอะตัวเด่นๆตัวเด็ดๆอะมันก็จะมีอยู่ไม่กี่คนใช่ไหมซึ่งผมก็จะได้ฟังหมดแหละแต่เดี๋ยวนี้ฟังไม่หมดครับพูดจริงเพราะงั้นก็อาจจะตอบไม่ได้เยอะเท่าแต่ก่อนใช่คือบุ๊กเองก็คัดๆมาด้วยนะคะเพราะว่าอย่างศิลปินบางคนอะที่น้องมาเม้นอะคือน้องชอบคนนี้จริงๆบางครั้งเราไม่ได้ฟังมันก็จะแบบไม่รู้เลยอะไรอย่างนี้นะคะโอเคเพื่อเป็นการเวลาเสียนะคะเสียเวลาเรามาเล่นกันดีกว่านะคะเริ่มเลยเนาะพวกกู turn it up no limit my night run till the morning พวกสาวๆเขาอยากจะปาร์ตี้ spill them champagne on her body โอ้มันยากจังวะเริ่มมาเริ่มมาก็งงแล้วไม่รู้อะใบจังหวะไหมใส่จังหวะให้หน่อยดิแต่จังหวะอาจจะเพี้ยนนิดนึงนะคะจับจุดให้ดีนะคะพวกกู turn up no limit my night run till the morning พวกสาวๆเขาอยากจะปาร์ตี้ spill them champagne on her body พวกกู turn อยู่ที่ชิบูย่าปะก็ไม่รู้แต่ขึ้นมามันคล้ายๆต้องใส่จังหวะอย่างนี้เหรอวะฟิกใช่ฟิกป่ะใช่ค่ะแล้วเพลงอะไรชิบูย่าไงเราว่าเธอน่าจะตอนที่แบบเธอนี่ดัมโนลิมิตอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเออใช่บุ้มพยายามที่จะแบบออกสำเนียงได้นะคะแต่ว่ามันอาจจะไม่ถูกต้องนะคะไม่ได้ตรงเลยก็มันมั่วนักร้องเสียงเพี้ยนไงต่อไปนะคะจะเล่นกับกูต้องเอาให้ตายจะเล่นกับกูต้องเอาให้ตายถ้ากูไม่ตายกูเอามึงตายได้อยู่แล้วอิสริกอ่ะคิงเพลงอะไรโอ้โหไม่รู้ว่ะจำไม่ได้แล้วเพลงเชลเซนวันนะต่อไปนะคะเพราะว่าฉันเกิดมาแบบนี้คนอย่างฉันมันก็8ปีมันก็แปดเครื่องบินอิสริกมีแต่อิสริกเหรออุตส่าห์ร้องเป็นแบบคีย์เดียวแล้วนะยังรู้เลยจำได้เพลงใหม่ได้เพลงใหม่อ่ะต่อไปนะคะเหมือน KH บอกมึงควรจะ get off now fuck you pay me alright our way to peเอาละเว้ย4ข้อแล้วนะคะถูกหมดเนอะเก่งจังเดี๋ยวผิดแล้วกูว่าบูแม่งต้องเก็บอันยากๆไว้หลังๆนะเป็นปีแห่งแรปเต็มปฏิทินแรปจนมีอันจะกินแรปฮะจบแล้วเหรอก็เห็นเธอจะตอบมาพูดก่อนเป็นปีแห่งแรปเต็มปฏิทินแรปจนมีอันจะกินแรปกันจนจองแต่แจกเข็มละหมื่นจากแอนตาซินใครอ่ะคุ้นเหรอเดอะแรปเปอร์ใช่ไหมโจอี้บอยวะโจอี้บอยอ่ะใช่เดอะแรปเปอร์จำไม่ได้แล้วขนาดเรายังจำไม่ได้เลยแต่มองรู้แล้วนะคะเพลงนี้ไงที่ร้องกับพี่ขันน่ะของปีที่แล้วปะเพลงอะไรอ่ะที่มี MV ด้วยอ่ะมี8บาร์ชาเลนจ์ด้วยโอเคเดี๋ยวเราค่อยจำชื่อเพลงไม่ได้วะต่อไปนะคะภาพ2เราสะท้อนกระทบแสงจันทร์ทุกค่ำคืนก่อนเคยมีเธอมาเคียงไหลย้อนกลับไปวันนั้นคงทำไม่ได้แม้พยายามสักแค่ไหนสักเท่าไหร่มันก็คงสายไปสุดท้ายต้องช้ำกับภาพในวันวาน I'm trying to say ใช่ความผิดของกูเอง Sometimes ยอมที่จะแลกแม้ต่อให้เจ็บเหมือนถูกแทงไม่รู้อะไม่รู้เลยอันนี้ไม่รู้เลยใช่ไหมเออไม่รู้เลยไม่รู้เลยใช่ไหมเออบอกไม่ได้ข้อนี้นะคะทายบัตรนะคะโหยากเกินเห็นไหมยากปะล่ะเออยากเห็นว่าบอกมันตอบไม่ได้แต่ไทยบัตรคือนานแล้วแต่ว่าไม่ค่อยได้ฟังไง yes. ต้องขออภัยด้วยนะครับต่อไปค่ะเชื่อเถอะเวลากูพูดเชื่อเถอะเวลากูเล่าอย่ามัวแต่ชอบเมียกูเพราะเมียมึงโดนกูเด้าโดนกูเด้าอิวสลิกใช่อิวสลิกแต่ว่าไม่รู้ว่าเขามีเป็นเพลงไหมนะแต่ว่ามันเป็นเขาฟรีสไตล์อ่ะเคยดูคลิปอยู่เนี่ยเจอเธอเหมือนถูกหวยแบบว่าคล้ายจะพิชตาอยากบอกว่าเธอสุดสวยแบบว่าไออภิสดาเลยเชี่ยเดี๋ยวแรปเปอร์แน่นอนเอฟสันไหมเฮ้ยเอฟสันไหมนี่เดาจากอะไรเราฟังไปแล้วเนี้ยอ๋อฟังไปแล้วใช่ก็เลยรู้ก็พูดถึงไออภิสดาก็น่าจะอยู่ในเดอะแรปเปอร์คือเราจำได้เว้ยแต่ว่ามันเพิ่งผ่านไปไม่นานอ่ะใช่แต่เราไม่แน่ใจว่าใครก็เลยเอฟสันหรือบอกว่ากวนตีแบบเนี้ยอะไรเงี้ยติดตั้งนะคะAnd I gotta do all day gotta do in my way บอกอยากเห็นหน้าฉัน like am HRK อยู่สลิกเพลงใหม่เลยของ DM ฉันเผลอหนักกว่านี้ก็ได้แต่กลัวว่ามึงจะเสียงหลง
ของมึงยังเป็นแค่นกอีกาหรือจะมาสู้กับเสียงหงส์ MC King เจอกับ Dark Face ซีซั่น2ไม่ใช่3นี่แหละจำไม่ได้แล้วแฟนคลับแรปอีนาวตัวจริงนะคะดาอีโมอยู่ไหนใช้ชีวิตเพื่อทำสิ่งใดตามฝันตามใครตามฉันตามใจอยากอัตตาเดอะแรปเปอร์ลามแบบนี้โฟแบบนี้นี่อัตตาแน่นอนคือไม่เหมือนใครอะอากาศมันร้อนไอเราก็เสือกมาเหงาไม่มีทำไมอากาศค่อนข้างเหงาจำได้โหนี่ก็เป็นเอกลักษณ์พูดดีแต่ปากกูไม่เคยจะกลัวและถ้ากูด่าก็ชัวร์ว่าหัวมึงแตกเป็น2ชิ้นเคซิกวายไทยแลนด์โอสคูลฮิปฮอปคอนเนคชั่น EP 2สุดยอด yes. ต่อไปนะคะไลอัพบิ๊กพันลำกูพ่นควันแล้วก็นอนนึกถึงวันๆที่กูนั้นคลานเข้าไปขอร้องมึงว่ากูนั้นจัดจ้านแต่เมื่อกี้กูแค่วอร์มดิสอิดไลท์ฆาตกรดิสอิดไลท์ธนาธรไอ้ซ่าตอนนี้ดิสไลท์ไลท์วันมิวปะแต่เพลงอะไรไม่รู้อ่ะเพลง RIP ไงคะอ๋อเออไม่รู้ได้ด้วยได้จำได้จำได้ต้นธนาธรเนี่ยคือไม่คิดว่าเพลงนี้จะได้เราทำด้วยนี่เพลงเนี้ยทำเราจำได้เราจำได้กูอยากจะทำให้เพลง Hip Underground กลับมาฮิตยาวติดบนท็อปชาร์ตเป็นอาทิตย์คนไป KCY Part of My เฮ้ยได้อยู่ใช่ถ้ามึงเป็นสิงกูจะเป็นเสือถ้ามึงเป็นงูกูจะเป็นมังกรมายาลาบถูกต้องอันนี้ก็มึงเป็นหงแน่นอนว่ากูต้องเป็นมังกรถ้าพูดถึงเรื่องประโยชน์มันคงแต่พบแต่ความอุบาทมันเอาขนนกไปตัดต้นไม้อะแล้วชาติไหนมันถึงจะขาดไม่รู้ไม่รู้เลยเนี้ยไม่รู้เลยโอ้ยากเกินอะจริงอะไรอะไม่รู้อะอันนี้ของนินโลหิตนะคะไม่เคยฟังเลยจริงเออน่าจะเป็นตอนช่วงแบบประกวดอะไรอย่างงี้ไหมแบบแข่งไทยแรปอะไรอย่างงี้ป่ะไม่แน่ใจนะไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไม่เคยฟังเลยตอนนี้บอกไม่ได้นะบอกแล้วยาวมายากเกินบางทีชีวิตก็พบไม่ต่างจากรถประจำทางมันจำเจและผลกระทบได้อรรถรสของวันวันมันมีแต่นกแต่คนบัดซบที่คอยมาพกมาลังควานให้คิดลบกับคำประชดที่คอยมาลดพลังงานยิ่งคิดยิ่งรำคาญเพลงนี้ไม่นานเองอะใครวะประจำทางเพื่อพลังงานเอ้ยใครอะรู้อะจำไม่ได้คิดไม่ออกถ้าใบก็คือรู้อะสายคำไม่ได้คือโกรธได้ดิบอกเลยว่าสายคำใบ้แล้วเนี่ยสายคำโอ้ยสายคำมีตั้งเยอะแยะ อ๋อนึกออกแล้วเพลงนี้ทำด้วยรีแอคด้วยรีแอคคนเดียวด้วยกูจำได้ KA ใช่ไหม เพลงอะไรวะ จำไม่ได้คิดไม่ออกเพลงที่ปรึกษาก็ตัวเองทำไปเองโอ้ยจำชื่อเพลงได้แต่โอ้ยเกือบไม่ได้แล้วเพลงนี้โอ้แม่งแบบติดอยู่แบบในหัวท่อนมันจำได้อะโอเคต่อไปนะคะแบบไม่ใช่ศึก13ห้างว่ะลามกูหลอกหลอนยิ่งกว่าแขน13ข้างฮอร์โมนกูพุ่งพ่าน13พล่านว่ะตอนกูคำรามดังกังวานไป13บ้านมายาลาบไหมใช่แต่เพลงอะไรไม่รู้เพลงพยศมันเก่ามากอะมันเก่ามากปี15แล้วแบบเท่มากกับเพลงเนี้ยบูมชอบใช่ใช่13ผ่านอะไรเงี้ยต่อไปนะคะกูคงจะบอกว่าเพลงมึงเป็นได้แค่กะยากย่อยที่ไหนดีเดแค่เศษซากอ้อยแค่สนิมลอกสร้อยอะไรอย่างเนี่ยเนี่ยเพลงอะไรไม่รู้จำไม่ได้เออแต่เป็นทีไหนดีนะคะคนแรปเป็นประจำคำพวกกูไม่มีตันคำในคังมีเป็นพันใครจะทำให้กูพังไม่ต้องสอนพวกกูเดือดและมีดีมากกว่าเปลือกจับมีดยังไม่เป็นเสือกมาสอนกูให้เชื่อยากเกินเฮ้ยเธอใบหน่อยดิใบหน่อยใบหน่อยมีคำว่าดำแบ็คเฟสเดี๋ยวนะแบ็คชีฟให้อีกาดำใช่แบ็คชีฟถือว่าไม่ได้ถือว่าไม่ได้นะคะเพราะว่าอันนี้บอกแบบว่ามาแบบงงๆถือว่าไม่ได้นะคะไม่รู้จำไม่ได้เนี่ยต่อไปนะคะบีทชิลก็ไม่ใช่ว่าฟิลดีเคซิกวายเพลงฉันคิดว่าฉันเท่ถูกต้องค่ะบีทชิลก็ไม่ใช่ว่าฟิลดีเห็นไหมมันจำได้อะเนาะมาเจอกับกูอ่ะมันอันตรายนะจะปี้เมียกูหรอเมียกูไม่ใช่และวิทนาวเย้เก่งจังซีซั่น2เราจะเอายากๆหน่อยนะคะคิดถึงตัวเองในตอนอายุ16ตอนนั้นฉันยังเป็นเด็กกระโปรงหลายคนก็มองว่าเรารู้โจนินเฮ้ย26โอ้อุตส่าห์คิดว่ายากแล้วเนี่ยเพลงนี้เคยฟังครับฟังบ่อยช่วงที่เขาออกมาแรกๆเก่งมากค่ะเขาเลยจะบอกว่าเพลงนี้นี่ภาพ MV มันจะล่องๆบอกว่าเป็นตัวเขาลองไปด้วยมึงไม่ได้ดังเพราะเพลงมึงดังเพราะด่าคนอื่นจบไปไม่หนุยจบปะจบไปไม่หนุยยังโอมมาแล้วฟักอ่ะกูไม่มีเวลามานั่งแพ้มกูทำแต่เพลงทุกวันจนร่างแยกใครจะพูดยังไงก็ช่างแม่งแต่ระวังหน้ามึงจะโดนกูฟาดแข้งคุณใช่ไหมโจนินถูกต้องโจนินแต่เพลงอะไรไม่รู้จำไม่ได้โจนินนี่คือเอกลักษณ์อะลามโฟเขาคือแบบจำได้เนาะคือจริงๆเหมือนเราฟังไม่ได้บ่อยมั้งเพลงเนี้ยแต่พอเราฟังปุ๊บทำไมมันใช่โจดินอะไรอย่างเงี้ยลังสิดแดนก็ลังสิดแดนเอมิลี่แบ็กอาร์มอูฮาน่าแบ็กฮอคYes
FC ตัวจริงขึ้นมาก็โหคือขึ้นชื่อเพลงมันซะขนาดนั้นอย่าตีตนไปก่อนใครมึงมองรอบข้างและดูบ้างคือว่ากูจะบอกให้กูมาเป็นสิ่งที่กูสร้างแล้วกู OG เหมือนมีเพชรตอกประตูบ้านกูฟังโจนินรีเพชรแล้วก็อยู่มาไม่รู้ว่ะที่รักไม่รู้จริงหรอไม่รู้เลยอันนี้เราก็รีแอคไปนะรีแอคไปด้วยเหรอจำไม่ได้พี่รักจำไม่ได้ข้อนี้ไม่ได้นะคะสลันค่ะไอ้นี่เหรอน็อกเอ็มเฮ้าส์เหรอใช่โอ้ขอโทษด้วยครับ เริ่มตั้งแต่ยังไม่รู้อันไหนไม้ใจคูไม่จัดตะวาพี่ไอดีเหรอเออรถแมพมันเก่าแล้วครับสมัยยุคนั้นผมฟังเยอะพอบอกว่าเพลงเก่าจำได้แล้วพอเพลงใหม่จำไม่ได้อย่างงี้หรอคือสมัยก่อนอ่ะเพลงเก่าอ่ะมันมีไม่กี่เพลงมันมีไม่กี่เพลงเราก็จะฟังกันวนๆซ้ำๆกันอยู่งั้นแหละแต่ทุกวันนี้โอ้โหมีเพลงใหม่ทุกวันต่อไปนะคะเหลืออีกกี่ข้อน่าจะอีกสัก2ข้อละกันพวกกูเริ่มจากหลักศูนย์จนตอนนี้ศักดิ์สิทธิ์จนแม่งต้องจับผิดเสลอตัดสิทธิ์อังจริงพูดแค่นี้น่าจะรู้ละปัญญาใหม่ปัญญาใหม่พัดใหม่มั้ยถูกต้องค่ะจำได้กูจับสัมผัสคำจับสลับกันมีสระหลักแรปเหมือนหัดถักโฟกูกับดักลามกูหนักจัดมึงแค่หมัดหนักกูถนัดจับตายโอ้ยไอ้เหี้ยใครวะไม่ได้นะคะติงนงติงนงนงติงนงจำไม่ได้จำได้ถ้าจำไม่ได้น้องโกรธน้องโกรธเลยหรอโกรธทุกคนอะเธอจำลามใครไม่ได้ทุกคนต้องโกรธเดี๋ยวก่อนอันนี้คุ้นมากกูจับสัมผัสคำจับสลักกันมีสลักหลักแรปเหมือนหัดถักโฟกูกับดักลามกูจับเป็นเพลงเป็นไรเป็นเพลงหรือเป็นไรใช่เป็นเพลงมึงแค่หมัดกัดกูถนัดจับตายโอ้ยไม่ไรทำไปแล้วด้วยฉันจำได้ฉันจำท่อนนี้ได้ แต่ว่ามันคืออะไรวะไล่หน่อยได้ปะก็เป็นน้องไงน้องหมดเลยมีใครไม่เป็นน้องบ้างเป็นในเมื่อเราแก่ไหนเล่าจังไหนเล่าสายโอเฮ้ยข้อสุดท้ายนะยังไงเร็วๆอ๋อนึกออกแล้วพอนเดลิงทวินตี้ทวินตี้ใช่ไหมยิ่งกว่าลุ้นหวยอีกโอ้ยเหี้ยถูกต้องค่ะโอ้โหคิดไม่ออกแม่งก็ว่าแม่งแบบโอ้โหมันคุ้นมากอ่ะโอเคเดี๋ยวขอนับก่อนนะคะก็ได้ประมาณเมื่อกี้เท่าไหร่30เหรอก็ได้ประมาณ29อะไรเงี้ยธรรมดาครับคนมันเทพอย่างเงี้ยเมื่อกี้นับดูนะคะก็มีทั้งหมด31ข้อแล้วหวังตอบได้ทั้งหมดอ่ะลองเท่าไหร่ทายตัวเอง29ทายไม่ได้อ่ะ27ข้อนั่นเองนะคะผิดไปธรรมดาครับผิดไป4ข้อไอ้ที่ผิดอ่ะมันไม่ได้ผิดเว้ยมันไม่รู้ไอ้ที่ผิดไม่ได้ผิดเว้ยก็มันผิดอ่ะไม่รู้ไม่ได้ตอบหรือว่าไม่ได้ผิดเอองงอะงงมากอะไรโอเคจบไปแล้วนะคะอาจจะง่ายนิดหน่อยก็ไม่ยากมากก็ไม่ยากมากอ่ะแต่ถ้าได้เอามาทุกอย่างที่น้องบอกคือว่องไม่ได้เลยจริงๆมันก็ต้องเอามาที่มันแบบว่าพอจะรู้หน่อยไหมนี่ขนาดเอามาที่รู้นะยังผิดไปตั้ง4ข้อคือบางอันมันแบบว่ามันนอกกระแสเกินไปอ่ะมันแบบโอ้โหไม่มีทางอ่ะจะไปจำได้ยังไง EP แรกเธอผิดแค่ข้อ2ข้อเองนะโอ้ยทำไมความอันนี้ลดลงปัจจัยมันต่างกันสถานการณ์มันก็ต่างกันใช่เพลงมันเยอะขึ้นโอเคค่ะจบไปแล้วนะคะ EP นี้ทายกันได้กี่ข้อนะมาขิงกันในคอมเมนต์ด้วยนะทุกคนเราจะมีคนบอกว่าผมทายถูกหมดครับโอ้ทายถูกหมดก็ได้ถูกหมดมาขิงกันหน่อยมาขิงกันในคอมเมนต์หน่อยนะทุกคน yeah. แล้วก็เดี๋ยวรอดูทายรามีพีหน้านะครับขอบคุณมากที่ดูกันจนจบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะทุกคนวันนี้จบแค่นี้ครับบาย